สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับกลางปี Channel Drive Your Life ขับเคลื่อนชีวิตคุณครับวันนี้เรานำท่านผู้ชมมาที่จังหวัดนครสวรรค์ครับกับกิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ที่ว่ากันว่าได้รับความนิยมสูงที่สุดรายการหนึ่งในเมืองไทยนั่นก็คือการแข่งขัน IRC DAD Ride for Life 2013ที่เลือกเอาสนามบินเกษตรฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นสนามแข่งขันเฉพาะกิจและเป็นสนามเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการโดยในปีนี้ครับการแข่งขัน IRC DAD Ride for Life ก็ก้าวย่างเข้าสู่ทศวรรษที่2อย่างเป็นทางการแล้วและก็ยังคงรักษามาตรฐานของการแข่งขันไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับโดยเฉพาะการมุ่งเน้นลดปัญหาเกี่ยวกับรถซิ่งบนท้องถนนให้ลดน้อยลงและเป็นการชักนำให้เข้ามาแข่งขันกันในสนามที่ได้มาตรฐานและก็มีความปลอดภัยนะครับอีกทั้งยังเป็นบันไดนะครับก้าวขึ้นไปสู่การเป็นนักแข่งมืออาชีพที่ได้มาทั้งชื่อเสียงและก็เงินรางวัลพร้อมการยอมรับจากสังคมครับที่มองในด้านลบให้กลับมาเป็นด้านบวกด้วยสโลแกนของโครงการที่ว่าจากถนนหลวงสู่สนามแข่งครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาครับฝ่ายจัดการแข่งขันก็ได้พยายามแทรกกฎระเบียบกติกาเข้าไปในการแข่งขันทุกรุ่นตั้งแต่โครงสร้างของตัวรถที่จะต้องไม่มีการเจาะเฟรมต้องมีเบรกครบทั้งหน้าหลังผู้ขับแข่งต้องสวมหมวกกันน็อกให้เต็มใบพร้อมกับสวมถุงมือและรองเท้าให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้บรรดานักแข่งมือใหม่เหล่านี้ได้ทราบถึงกฎกติกาเบื้องต้นในการแข่งขันระดับอาชีพและที่สำคัญก็เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและก็พฤติกรรมจากการซิ่งรถครับให้เป็นกีฬาแข่งรถนั่นเองครับด้วยเหตุผลนี้เองนะครับในทุกครั้งของการเปิดฤดูกาลแข่งขันฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะเปิดแถลงข่าวรอบนอกก่อนการแข่งขันโดยเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวในสนามแข่งขันครับโดยในปีนี้ครับคุณประทีปบริสุทธิ์สุนทรผู้อำนวยการโครงการก็เป็นประธานในการแถลงข่าวด้วยตัวเองครับพร้อมด้วยผู้แทนจากผู้สนับสนุนอย่างครบครันทั้งจาก IRC ผู้แทนจำหน่าย DAD ตัวแทนจากบริษัทไทยสตาร์เล่การไฟฟ้ารวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากบริษัทน้ำบานเรซซิ่งจำกัดบริษัทช็อคอัพคอมบิสจำกัดโดยเนื้อหาของการแถลงข่าวในวันนั้นก็คือการย้ำจุดยืนของการแข่งขันที่จะเปิดโอกาสให้สำหรับมือใหม่ได้เข้ามาในสนามแข่งให้มากขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งขันให้ตอบรับกับวัยโจวัยซิ่งให้มากขึ้นด้วยโดยใช้งบประมาณการทำทีมที่น้อยลงไปครับLife for Life นี่เราจัดมาปีนี้เป็นปีที่11นะครับก็ทศวรรษ2นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับการเริ่มต้นของเราเนี่ยวัตถุประสงค์ครั้งแรกเราทำเพื่อสังคมจริงๆนะครับเพราะว่าเราต้องการแก้ปัญหาตอนนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาคือมีรถซิ่งอยู่บนท้องถนนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทุกคนต้องการโอกาสนะครับไปแข่งรถบนท้องถนนกันเราก็ทำยังไงที่จะให้คนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในสนามได้เราก็จะมีการค้นหาข้อมูลปรากฏว่าเด็กเหล่านั้นต้องการสถานที่นะครับพอเขาต้องการสถานที่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปแข่งกันที่ไหนนะครับนั่นคือที่มาว่าหลังจากที่เราจัดในพื้นที่ของ MMC ได้อยู่ระยะหนึ่งนะหลังจากนั้นก็ประทัวร์นาเมนต์นะครับหมายถึงว่าการออกไปจัดตามพื้นที่จังหวัดต่างๆที่เรามีพื้นที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนามบินนะครับเริ่มต้นจัดของเรานะครับเราก็เริ่มแบบกติกาง่ายๆเอาอะไรก็ได้ครับที่มันอยู่ใกล้ตัวของคนที่ขับรถอยู่นักซิ่งหรือเด็กแว้นอยู่คือเขามีรถเนี่ยสามารถเข้ามาแข่งกับเราได้เลยนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราค้นหาปัญหาตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆประกอบกติกาให้ง่ายสำหรับเขาก็อย่างที่คุณประทีปบอกเลยนะครับว่ามาซิ่งมาโชว์กันในสนามดีกว่าครับอย่างแรกคือไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมไม่ผิดกฎหมายและอย่างที่สองครับเป็นผลพลอยได้ก็คือชื่อเสียงและก็ของรางวัลจากการแข่งขันซึ่งบรรยากาศก็คึกคักทั้ง2วันครับทั้งวันเสาร์อาทิตย์เพราะในวันเสาร์นั้นเปิดโอกาสให้กับบรรดามือใหม่ได้ซ้อมกับไฟจริงแล้วก็สนามจริงครับ
ก็ได้รับการตอบรับจากบรรดาขาแวนส์มือใหม่เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกิจกรรมชวนน้องลองแข่งครับซึ่งมุ่งเน้นการปูพื้นฐานของการแข่งขันอย่างจริงๆจังๆให้กับบรรดาน้องๆที่เข้ามาในสนามโดยมุ่งเน้นให้เห็นว่าจริงๆแล้วครับการแข่งขันแบบมือใหม่นั้นไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่สูงอย่างที่คิดก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับน้องๆที่เข้ามาในสนามวันนั้นรวมไปถึงการเล่นเกมรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนครับที่คึกคักไม่แพ้เกมการแข่งขันในสนามเลยทีเดียวครับและก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับก็ได้มีการประชุมนักแข่งเพื่อชี้แจงกฎกติกามารยาทในการแข่งขันของฤดูกาล2013กันก่อนครับก็ใช้เวลานานกันพอสมควรกับการตอบข้อซักถามของนักแข่งหลายๆคนที่ยังสับสนกับข้อจำกัดด้านเทคนิคและกติกาบางรุ่นที่นำมาใช้เป็นครั้งแรกครับโดยในปีนี้ครับรุ่นรถที่ปรับเปลี่ยนก็มี1รุ่นก็คือรุ่นสายพานที่ต้องอธิบายเกี่ยวกับกติกาเทคนิคในรุ่นที่เรียกชื่อใหม่ว่าสมาร์ทสายพานโปรดักชั่นลูกสูบ59มิลช่วงชัก64มิลเปิดวัดและในเรื่องของบุคคลที่เป็นนักแข่งเกี่ยวกับการปลดล็อกนักแข่งที่เคยมีอันดับไปในปีที่ผ่านๆมาให้กลับเข้ามาแข่งขันได้ครั้งก็ทำเอาบรรดาขาโจขาซิงที่โดนแขวนไว้ไปแข่งขันที่ไหนไม่ได้กลับมาลงสนามได้อีกครั้งครับวิทย์ไว้ออกลวดลายกันเต็มที่ตั้งแต่สนามเปิดฤดูกาลกันเลยทีเดียวครับส่วนพิธีการก่อนการแข่งขันนั้นนะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณเชิดพันธ์มาศรีครับเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันตำรวจโทชาติใจคำสุขสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.หนองปริงครับที่ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันด้วยโดยคุณประทีปบริสุทธิ์สุนทรครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสมาร์ทสปอร์ตโปรโมชั่นจำกัดและผู้อำนวยการโครงการพร้อมด้วยบรรดาผู้ให้การสนับสนุนครับได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน IRC DAD Ride for Life 2013พร้อมกันนี้ก็ยังได้มอบสิ่งของเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการตำรวจสภ.หนองปริงอีกด้วยรวมไปถึงผู้สนับสนุนการแข่งขันนะครับก็ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและก็อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนใกล้เคียงสนามแข่งขันซึ่งปีนี้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกมาก็คือโรงเรียนวัดเขาดินจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทางคุณครูและก็นักเรียนนะครับจากโรงเรียนวัดเขาดินก็เดินทางมารับมอบของด้วยตัวเองครับซึ่งก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน IRC DAD Ride for Life ที่นอกจากจะเน้นคุณภาพของการแข่งขันแล้วก็ยังแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับชุมชนและหลังจากเสร็จพิธีการแล้วนะครับท่านประธานในพิธีก็ยังเดินเยี่ยมชมบูธของผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันอย่างทั่วถึงครับเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะครับสำหรับกิจกรรม IRC DAD Ride for Life เราก็ยังมุ่งมั่นนะในฐานะของผู้ผลิตยางมอเตอร์ไซค์นะฮะ IRC ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องๆเยาวชนนะฮะอยากให้มาแข่งในสนามมากกว่านะฮะเพราะว่าสนามหลวงนอกจากอันตรายแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความรำคาญกับผู้ใช้ยกถนนด้วยนะครับและในส่วนของกิจกรรมนี้เราก็มีกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยนะครับในการ IRC Safety Ride for Life นะครับเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะนำกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยไปทุกสนามในปีนี้นะฮะ10สนามนะฮะเราหวังว่าเราจะได้รับความต้อนรับจากน้องๆเยาวชนนะผู้ที่สนใจการขับขี่อย่างถูกต้องนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องๆและเยาวชนเองนะฮะก็ฝากกิจกรรม IRC DAD Ride for Life แล้วก็ IRC Safety Ride for Life ด้วยแล้วกันนะฮะในปีนี้นะครับครับขอบคุณครับถึงแม้จะมีข้อซักถามกันอยู่ไม่น้อยเกี่ยวกับการปลดล็อกนะครับนักแข่งที่เคยมีอันดับไปเมื่อปีที่ผ่านๆมารวมไปถึงความยาวของสนามที่สั้นลงเหลือระยะวิ่งเพียง150เมตรเพราะติดขัดเรื่องการใช้สนามบินที่มีภารกิจด่วนในการทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้งแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับขาแว่นครับที่เข้ามาร่วมทำการแข่งขันที่นับรวมกันทุกรุ่นกว่า200คันก็เรียกว่ามากันเต็มที่สมกับการรอคอยครับโดยเฉพาะบรรดานักแข่งที่ทำผลงานได้ดีในปีที่ผ่านๆมาแล้วติดล็อกนะครับจากทีมงานจัดการแข่งขันไม่ให้ลงแข่งขันในรุ่นมือใหม่แต่พวกเขาก็ไม่สามารถไปต่อในระดับอาชีพได้เนื่องจากปัจจัยหลายๆด้านทั้งงบประมาณการทำทีมทำรถรวมไปถึงด้านฝีไม้ลายมือที่ยังไม่ถึงขั้นมืออาชีพได้ปลดล็อกและกลับมาลงทำการแข่งขันได้อีกครั้ง
และดูเหมือนฝีไม้ลายมือของหลายๆคนก็ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับโดยในรุ่นสมาร์ทแฮนด์จับบอลไม่เกิน160ซีซีเปิดวัดซีซีครับสนธยาลาเจริญครับยังคงยอดเยี่ยมแม้ถูกล็อกไปถึง2ปีกลับมาคว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปได้ส่วนธนวัฒน์แจ่มจิตได้อันดับที่2ครับอันดับที่3เป็นณัศวีเกตเพชรส่วนอันดับที่4และอันดับที่5ได้แก่ชายณรงค์ผิวสร้อยและอดิศักดิ์ภาวันดีครับและในรุ่นของสมาร์ทจูเนียร์ไม่เกิน129ซีซี2จังหวะเปิดวัดซีซีครับณัศวีเกตเพชรกลับมาคว้าแชมป์ได้ในรุ่นนี้ครับหลังจากอกหักมาในรุ่นโอเพ่นอันดับที่2ได้แก่กฤษณะแตงคุ้มครับอันดับที่3เป็นอภินันท์แจ่มจำรัดอันดับที่4คือธนวัฒน์แจ่มจิตส่วนอันดับที่5คือสนธยาลาเจริญแชมป์ในรุ่นโอเพ่นนั่นเองครับแม้ว่าการเปลี่ยนกฎกติกาด้านเทคนิคเกี่ยวกับรุ่นสมาร์ทสายพานโปรดักชันลูกสูบ59มิลช่วงชัก64มิลเปิดวัดจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ไปไม่น้อยแต่ที่เป็น Talk of the Town ของการแข่งขันสนามแรกนี้ไม่พ้นเรื่องของการปลดล็อกครับนักแข่งที่เคยมีอันดับในปีที่ผ่านๆมางั้นเราไปลองฟังกันให้ชัดๆอีกทีจากผู้อำนวยการจัดการแข่งขันคุณประทีปประสุสุนทรครับว่ากติกาปีนี้เป็นอย่างไรครับกิจกรรมเราจัดมา11ปีเรามีความรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาอะไรให้มันก้าวหน้าไปเพื่อรองรับคนที่เป็นเยาวชนมือใหม่ที่กำลังหน้าใหม่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่สนามสิ่งที่เรานั่งมองอยู่มันมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องคือเรื่องแรกคือเรื่องของรถนะครับเราต้องเปลี่ยนกติกาให้มันง่ายสำหรับเขาการเปลี่ยนกติกาในปีที่11เนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็น59ชัก3ความหมายก็คือการที่มีรถอยู่คันหนึ่งแล้วสามารถที่จะโมดิฟายใช้เงินถูกที่สุดนะครับในการเข้ามาทำการแข่งขันก็เปลี่ยนจาก5รุ่นนะครับเราถอดออกไปรุ่นหนึ่งก็จะเหลือ4รุ่นแล้วพอเอา59ชัก3มาใส่มันก็จะกลายเป็น5รุ่นเท่าเดิมแต่เพียงว่ามือใหม่หน้าใหม่ที่ต้องการโอกาสจะเข้ามาได้อีกกลุ่มหนึ่งส่วนในรุ่นที่เรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องของตัวนักแข่งนะครับนักแข่งแต่ก่อนนี่10ปีที่เราจัดมานี่เราจะบล็อกเขาคุณชนะจังหวัดนี้เมื่อคุณไปแข่งจังหวัดอื่นคุณชนะอีกติด1ใน3เมื่อไหร่คุณต้องหยุดการแข่งขันปีนั้นแล้วก็ปีตลอดต่อไปเลยตอนนี้เราก็เปลี่ยนใหม่เพราะเยาวชนที่มาอยู่กับเราเนี่ยสนใจมันเหมือนกับว่าเราเอาพาเข้ามาอยู่ในสนามแล้วทำไมเราจะต้องไปทิ้งเขาเมื่อเขาเป็นแชมป์แล้วเราก็ไปทิ้งเขาเพราะเขาไม่สามารถแข่งต่อได้และเขาก็ไม่กล้าไปแข่งรายการมือใหม่ด้วยมืออาชีพด้วยเพราะเขารู้ว่าสมรรถนะเขามีแค่นี้เราจึงจำเป็นจะต้องปลดล็อกเขานะครับปีที่11เราก็เปิดล็อกว่าถ้าคุณเคยเป็นนักแข่งเริ่มต้นอยู่กับเราและไม่เคยไปแข่งรายการใหญ่กลับมาแข่งกับเราใหม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณ เคยแข่งกับเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วคุณไปแข่งรายการใหญ่แล้วมีผลงานอันนี้กลับไม่ได้ก็ถือว่าคุณเริ่มไต่เต้าไปสู่มืออาชีพแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของนักแข่งที่เราเปิดโอเพ่นกลับให้เขามาแข่งกับเราต่อหลังจากที่เราดองเข้าไปส่วนกิจกรรมตัวที่3นะครับกิจกรรมตัวที่3ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราพยายามจะปรับเพื่อที่จะตอบรับคนสังคมอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของคนที่ใช้รถจักรยานยนต์ปกติเมื่อกี้เราคุยเรื่องกลุ่มคนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่แบบชอบการแข่งขันนะครับตอนนี้เราใช้กับรถปกติก็คือคนขับขี่รถประจำวันนะครับเราก็จะมุ่งเน้นไปที่สถาบันการศึกษาต่างๆที่เรากำลังจะมุ่งว่าเราจะเข้าไปสอนในสถานที่สถาบันนะครับไปจัดงานที่ไหนเราก็จะเข้าไปติดต่อสถานที่นั้นๆ นะครับเพื่อที่จะสถาบันนั้นๆเพื่อจะไปขอให้ส่งนักศึกษามานะครับมาเข้าสู่คอร์สอบรมหรือเซฟตี้ไรดิ้งนะครับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนอกจากที่เราจะจัดกิจกรรมให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วนะครับสถาบันการศึกษาต่างๆตอนนี้เราก็จะมีกิจกรรมให้กับผู้ชมด้วยผู้ชมที่สามารถที่เข้าร่วมโครงการในวันเสาร์นี่เราจะมีกิจกรรมชวนน้องลองแข่งความหมายก็คือผู้ชมมีรถอยู่คันหนึ่งและอยากจะเอามาใช้ในการแข่งขันจะลองดูว่าตัวเองมีฝีมือหรือเปล่านะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งไปนัดประลองบนถนนนะครับเมื่อเราเรียนการขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วแล้วเราคิดว่าเราจะเอารถของเรามาใช้ประโยชน์ในการลองขับแข่งเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองนะครับเราก็มีโครงการชวนน้องลองแข่งให้ในวันเสาร์นะครับส่วนกิจกรรมในวันอาทิตย์เนี่ยแน่นเปี้ยเลยนะครับของกลุ่มผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นบูธ IRC นะครับที่จะมีพิตตี้มานะครับจะมีของแจกของรางวัลมากมายนะครับหรือจะเป็นจาก DID นะครับจากหลอดไฟสแตนเลย์นะครับหรือจะเป็นบูธของทางน้ำบาเลซิ่งนะครับหรือเป็นโชคคอมบิด
นะครับรวมจนถึงผู้สนับสนุนอีกมากมายนะครับที่จะค่อยๆทยอยกันเข้ามาจัดกิจกรรมในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ที่เราไปจัดกิจกรรมก็อยากเชิญชวนจริงๆครับว่ากิจกรรมเหล่านี้เรานอกจากจะมีให้กับนักแข่งแล้วให้กับผู้ชมด้วยแล้วก็ให้กับสถาบันให้กับสังคมด้วยนะครับเราพยายามจะทำให้ครบนะครับเพื่อที่เราจะบอกว่าเราไม่ได้เอาเปรียบใครมาเราไม่ได้เอาเปรียบสังคมหรือว่าเราไม่ได้เอาเปรียบเยาวชนเราไม่ได้เอาเปรียบคนดูแต่เราทำเพื่อสังคมไทยครับผมถือว่า IRC เปิดกว้างให้เขาได้มาเล่นในสนามอีกครั้งหนึ่งจากที่เขาจะต้องไปหาวิถีทางบนถนนกลับมาเป็นกีฬาอย่างถูกต้องเป็นความคิดที่ดีครับก็คือเหมือนเคยแข่งอยู่แต่พอไปแข่งรายการอื่นเป็นมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยเด็กคนนี้ก็สู้ไม่ได้จริงๆแล้วเปิดตรงนี้ให้เขากลับมาตีรุ่นหนึ่งก็เหมือนได้เกิดใหม่ให้เขากลับมาอยู่ในวงการตรงนี้ใหม่ดีฮะดีเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่านักแข่งรุ่นใหม่อ่ะจะได้เจอนักแข่งที่ว่าเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วพูดง่ายคือใช้นักแข่งเก่าอ่ะศึกษาหรือว่าเราปรับพื้นหาเขาเพราะว่าของเขาเก่งอยู่แล้วไงเก่งอยู่แล้วเสร็จปุ๊บเราจะได้เอาเขาเป็นประสบการณ์อยากจะรู้เทคนิคการขี่ของเขาที่ว่าทำไมว่าเมื่อก่อนนะเขาถึงเป็นแชมป์เป็นมืออาชีพเขาทำไมถึงแบ่งเกรดเราแต่ทีนี้พอเขาตัดออกไปจริงๆความสามารถเขายังอยู่แล้วแต่ที่เขาตัดออกไปนั่นคือเขาไม่อยากจะไปแบบไปแข่งที่แบบเกรดสูงๆไงเขาเลยหยุดตัวเองเพื่อที่จะแข่งกับพวกเราเนี้ยคือเขาจะได้รักษาระดับดีกรีของเขาไว้น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าทุกวันนี้อย่างทีมแข่งบางทีมเนี่ยโอ้โหแข่ง2สนามโดนห้ามแล้วไปหาเด็กใหม่มาปั้นอีกซึ่งมันหายากกว่าไอ้คนที่จะมาเป็นที่เป็นรถมันพังไปเยอะสู้เราเปิดรุ่นหนึ่งให้คนที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยกลับมาทีมก็จะไม่จนเปลืองน้อยลงผมว่าผลดีน่าจะมีเยอะนะครับเพราะอะไรพี่คือการที่เขาให้ปลดเขาเข้ามาเพิ่มสีสันในงานหนึ่งแหละสองคือแทนที่จะให้เขาไปเทสเด็กแว้นตามต่างจังหวัดตามหมู่บ้านอะไรช่วยเขามาเทสในสนามเหมือนเรียกยังน้อยเขาต้องมีลูกหม้อจากนอกสนามเข้ามาในการแข่งขันสนามคือเป็นการแข่งที่ถูกต้องแล้วมันจะมีการเซฟอะไรที่ถูกต้องให้เขามาคล้ายๆมาเป็นไกด์เป็นผู้ฝึกสอนในสนามจะดีกว่าเขาไปฝึกสอนแว้นตามต่างเนี้ยตามนอกสนามนี้จะเป็นผลดีมากๆเลยผมเห็นด้วยมากๆเลยกับเรื่องพวกนี้นะครับก็หลากหลายความคิดเห็นครับสำหรับการปรับกติกาในปีนี้ของ IRC DID Ride for Lifeแต่สิ่งที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่นักแข่งทุกคนเชื่อมั่นในรายการนี้ก็คือความปลอดภัยและความยุติธรรมในการแข่งขันครับนั่นทำให้ในรุ่นสมาร์ทสายพานโปรดักชันลูกสูบ59มิลช่วงชาร์จ64มิลเปิดวัตซีซีที่เป็นรุ่นใหม่ของรายการแต่กลับมีรถที่เข้าแข่งขันถึง30คันครับโดยเราจะตัดเข้าไปชมไฮไลท์ในรอบรองชนะเลิศกันเลยครับมาในคู่แรกของรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างนิติพงศ์จิตภูนทนครับอยู่ในช่องวิ่ง A ครับกับจักรพงศ์วิริยะวงศากุลในช่องวิ่ง B ออกไปแล้วครับตอนนี้ครับแทบจะพร้อมๆกันเลยครับแต่ใครจะไวกว่าครับดูตอนท้ายครับอ้าวเข้าเส้นชัยไปแล้วครับจากภาพช้านะครับนิติพงศ์ออกแล้วหน้ามันเหินไปนิดนึงครับโอ้ยเลยไม่ทันครับจักรพงศ์วิริยะวงศากุลชนะเข้าไปรอชิงชนะเลิศเรียบร้อยครับในคู่ที่2ของรอบรองชนะเลิศนะครับรุ่งอรุณศักดิ์เล็บประดู่ครับช่อง A และวัชรพงศ์กุมภีพงศ์ช่อง B ครับออกไปแล้วครับโอ้โหออกตัวไปแล้วเหมือนรุ่งอรุณจะเป๋นิดๆครับแล้ววัชรพงศ์ก็เข้าเส้นชัยไปก่อนครับนี่ครับดูภาพช้าครับรุ่งอรุณนี่ออกตัวสายไปนิดเดียวครับเรียบร้อยเลยครับวัชรพงศ์ชนะ2เที่ยวรวดไปชิงกับจักรพงศ์ครับมาชมในคู่ชิงอันดับที่3กันก่อนครับนิติพงศ์ในช่อง A และรุ่งอรุณในช่อง B นี่อกหักมาทั้งคู่ครับทุกอย่างพร้อมครับออกตัวครับออกตัวไปแล้วสูสีครับคู่นี้ครับเอาละครับนิติพงศ์เข้าก่อนครับมาเข้าไปก่อนครับนิดเดียวเท่านั้นมาดูภาพช้ากันครับนี่ครับรุ่งอรุณครับเป๋อีกแล้วครับมาตอนสตาร์ท
ก็ยกอันดับที่3ให้นิติพงษ์เขาไปแล้วมาชมคู่ชิงชนะเลิศครับจักรพงษ์ช่อง A ครับวัชรพงษ์ช่อง B ทุกอย่างพร้อมก็ออกตัวแล้วครับออกตัวไปแล้วโอ้วัชรพงษ์ยกล้อตรงสตาร์ทเลยครับอย่างนี้น่าจะเรียบร้อยครับมาชมภาพช้ากันนิดนึงครับนี่ครับวัชรพงษ์ครับโอ้ออกตัวยกล้อเลยครับเลยเสียจังหวะไปจักรพงษ์ก็ฟาดแชมป์ไปสบายๆครับมาสรุปผลการแข่งขันในรุ่นของสมาร์ทสายพานโปรดักชันลูกสูง59มิลช่วงชัก64มิลเปิดวัดซีซีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับจักรพงศ์วิริยะวงศากุลครับอันดับที่1อันดับที่2เป็นวัชรพงศ์กุมพีพงศ์อันดับที่3ครับนิติพงศ์จิตภูนทนอันดับที่4ครับรุ่งอรุณศักดิ์เล็บประดูครับอันดับที่5วัชรินเทพนางครับเรามาต่อกันที่รุ่นจิโกอกหักรุ่นแรกของเราในวันนี้ครับในรุ่นของ IRC Street King Bracket 14วินาทีไม่จำกัดยี่ห้อและซีซีโดยเราคัดมาให้ชมในคู่ชิงอันดับที่3กันเลยครับโดยเป็นการพบกันระหว่างจตุพลเจตเกตกิจในช่อง A ครับแล้วก็ชัยพฤกษ์กันทับพงในช่อง B ครับเวลาเดินแล้วครับไปแล้วครับเวลาเดินแล้วจตุพลออกไปก่อนครับเวลาจะเป็นของใครต้องดูครับนาฬิกาหยุดแล้วโอ้เป็นชัยพฤกษ์ครับแม่นกว่าครับมาดูภาพช้าอีกทีครับนี่ครับจตุพลเนี่ยออกตัวไปก่อนแต่ชัยพฤกษ์นั้นแม่นเวลากว่าครับที่ 14.22 ได้อันดับที่3ไปครองครับมาดูในคู่ชิงที่1กันบ้างพิรมพุ่มพวงในช่อง A ครับแล้วก็สราวุธบุญเพ็ญในช่อง B ครับนี่รอคำนวณเวลาทั้งคู่เลยนะครับออกไปแล้วครับแม่ออกไปพร้อมๆกันเลยนะครับเวลาเป็นไงครับเวลาหยุดแล้วครับโอ้โหมีตอกศูนย์เลยครับเป็นใครครับต้องดูภาพช้านิดนึงครับโอ้โหออกตัวไปพร้อมๆกันนะครับแต่สราวุธนี่แม่นจริงครับนี่ตอก 14.00 เลยครับโอ้โหแบบนี้นี่ต้องแชมป์ครับเอาแชมป์ไปเลยครับสรุปผลการแข่งขันในรุ่น IRC Street King Bracket 14วินาทีครับไม่จำกัดยี่ห้อและ CC อันดับที่1ครับสราวุธบุญเพ็ญครับตอก 14.00 คว้าแชมป์ไปเลยอันดับที่2ครับพิรมพุ่มพวงครับอันดับที่3ชัยพฤกษ์กันทพงศ์อันดับที่4จตุพลเจตเกตกิจครับอันดับที่5บัณฑิตนิ่มนงครับแล้วก็มาถึงในรุ่นสุดท้ายของการแข่งขัน IRC DID Ride for Life 2013สนามแรกกับรุ่น IRC Street King Bracket 12วินาทีไม่จำกัดยี่ห้อแล้วก็ซีซีครับที่รวมเอาทุกความอกหักจากทุกรุ่นเลยนะครับมาไว้ลุยกันในรุ่นสุดท้ายนี่แหละนะครับเพราะกติกานั้นเปิดโอเพ่นเลยครับไม่จำกัดทั้งรถทั้งซีซีและน้ำหนักเรียกว่าถ้าคุณแม่นจริงก็รับแชมป์ไปได้ครับเรามาเริ่มกันที่รอบรองชนะเลิศในคู่แรกนะครับสราวุธพุ่มเงินในช่อง A แล้วก็เกียรติศักดิ์อินทรีสุขในช่อง B ครับไปแล้วครับสราวุธออกก่อนเลยครับไม่รอแล้วครับเกียรติศักดิ์ยังดึงไว้นิดนึงเวลาจะเป็นของใครครับเวลาจะเป็นของใครนาฬิกาหยุดแล้วครับนาฬิกาหยุดโอ้ตอกศูนย์อีกแล้วโอ้ดูภาพช้ากันนิดนึงครับมาดูภาพช้ากันนิดนึงก่อนนะครับนี่ครับสราวุธออกไปก่อนครับแต่เกียรติศักดิ์คำนวณความเร็วได้ดีกว่าครับโอ้โหตอกศูนย์เลยนะครับอย่างนี้เข้าไปรอชิงเลยครับมาดูรอบรองกันอีกคู่นึงนะครับแหมคู่นี้รอบก่อนหน้านี้ตอกศูนย์ชนะคู่แข่งมาทั้งคู่นะครับจตุพรในช่อง A พบกับณัฐพลในช่อง Bนาฬิกาเดินไปแล้วครับแทบจะพร้อมกันเลยครับโอ้ยเวลาหยุดแล้วครับตอกศูนย์ทั้งคู่เลยโอ้โหดูภาพช้าครับ
โอ้นี่ออกพร้อมกันครับแต่จตุพรนี่ใกล้12มากกว่าครับโอ้โหสนุกจริงๆครับกับแบ็คเก็ต12วินาทีครับในรุ่นนี้โอ้มันลุ้นกันจริงๆครับมาดูคู่จริงที่3กันเลยครับสราวุธในช่อง A ครับส่วนณัฐพลในช่อง B ณัฐพลออกตัวไปนี่เพิ่มจะพร้อมไฟเลยนะครับเวลาจะเป็นของใครครับดูครับอันดับที่5ได้แก่รถหมายเลขนาฬิกาหยุดแล้วครับโอ้โหแน่นอนจริงครับณัฐพลตอกศูนย์อีกแล้วภาพช้าครับนี่ครับถ้าไม่โดนจตุพรเฉือนไปในรอบที่แล้วสงสัยณัฐพลนี่แหละครับจะเต็งแชมป์ครับแต่ก็ทำได้แค่ที่3ครับสำหรับณัฐพลครับมาชมคู่สุดท้ายเที่ยวสุดท้ายของวันนี้กันต่อเลยนะครับระหว่างเกียรติศักดิ์กับจตุพรครับโอ้เวลาเดินไปแล้วครับนี่เขาลังเวลาไว้หน่อยนึงครับออกไปแล้วครับออกตัวแล้วอ้าวยังไงครับจตุพรเครื่องน็อกไปดื้อมาชมภาพช้ากันอีกครั้งครับนี่ครับออกตัวไปแล้วก็วอดไปเลยครับดับไปเลยจตุพรโอ้โหเจ้าตัวนี้ตบแฮนด์รถเสียดายเลยครับสรุปผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับในรุ่นของ IRC Street King Bagger 12วินาทีครับไม่จำกัดยี่ห้อแล้วก็ CC อันดับ1ครับเกียรติศักดิ์ NC สุขครับอันดับที่2จตุพรโชตะคุอันดับที่3ครับสราวุธพุ่มเงินอันดับที่4ณัฐพลจิรโพอันดับที่5อนุชาคทาจันทร์ครับก็อย่าลืมนะครับ 2-3 มีนาคมพบกันที่ค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเสาร์2อาทิตย์แข่งโดยเฉพาะชวนน้องลองแข่งอยู่วันเสาร์นะครับแล้วก็พบกันที่นั่นมีอะไรจะคุยกับเราทักทายกันไปที่ Facebook นะครับ Live for Live by Smart Sport นะครับหรือติดต่อทางอีเมลก็ได้นะครับ smartsport@sinthipol.com หรือมีอะไรโทรศัพท์ไปได้นะครับที่ออฟฟิศเรา026394700-4702แล้วเราพบกันที่ปราจีนบุรีครับก็อย่าลืมครับใครที่สนใจอยากให้ทีมงาน Smart Sport ไปจัดกิจกรรมการแข่งขันก็ติดต่อมาได้เลยนะครับหรือมีข้อสงสัยในกฎกติกาการแข่งขัน IRC DID Ride for Life 2013ก็ติดต่อทีมงาน Smart Sport ได้เลยที่026394700-2ครับหรือถ้าอยากจะติดตามแบบอัปเดตวันต่อวันในโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของคุณก็ Facebook ค้นหาไปที่ Ride for Life ภาษาไทยนะครับได้เลยส่วนในสนามที่2นะครับจะโคจรไปที่สนามแข่งเฉพาะกิจสนามบินค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีครับในวันเสาร์อาทิตย์ที่2และ3มีนาคมที่จะถึงนี้ครับก็ไปติดตามกันได้ครับหรือจะรอชมไฮไลท์สนุกๆแบบนี้ได้ที่นี่ที่เดียวครับกลางปี Channel Drive Your Life ขับเคลื่อนชีวิตคุณวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สนามที่2วันนี้สวัสดีครับ